ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่บนถนนหมายเลข12แล้วผมก็มาถึงทางขึ้นวัดผาซ่อนแก้วนะครับระยะทางจากทางขึ้นไปถึงวัดผาซ่อนแก้วประมาณ2กิโลนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับแต่เนื่องจากผมมาเป็นวันหยุดนะครับด้านบนรถค่อนข้างจะติดนิดนึงนะครับระหว่างทางก็จะมีร้านอาหารนะครับดังๆแล้วก็มีที่พักมีร้านกาแฟเยอะแยะมากมายเราก็ขับรถมาถึงที่จอดรถของวัดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยโบกรถให้จอดตามช่องจอดนะครับค่าจอดรถยนต์จะอยู่ที่30บาทนะครับรถมอเตอร์ไซค์20บาทเท่านั้นนะครับร้านจอดรถก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับสามารถจอดได้หลายคันเมื่อจอดรถเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นด้านขวามือเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปในวัดนะครับก็จะมีป้ายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโควิด19นะครับแล้วก็เราต้องไปจุดคัดกรองนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณซ้ายมือนะครับเดินไปตามทางเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ถอดรองเท้าวางไว้บนชั้นวางให้เรียบร้อยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำต่างๆนะครับวัดอุณหภูมิแล้วถ้าไม่มีไข้หรือว่าอุณหภูมิร่างกายปกติก็จะได้รับสติกเกอร์สีชมพูมานะครับแล้วก็ทำการลงชื่อให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทำการเดินเข้าวัดได้โดยโชว์สติกเกอร์สีชมพูที่ติดอยู่บริเวณเสื้อนะครับเมื่อเดินผ่านซุ้มประตูด้านหน้าเข้ามานะครับด้านหน้าก็จะคือเจดีย์พระธาตุผาแก้วนะครับผมซึ่งผมมาในวันหยุดนะครับคนก็ค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถเดินเข้ามาชมสถาปัตยกรรมที่สร้างไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับหรือว่าเสาที่ประดับด้วยเครื่องประดับเบญจรงค์นะครับแล้วก็หินต่างๆที่เป็นสีสันสวยงามนะครับการสร้างเจดีย์บนภูเขาของผาซ่อนแก้วนั้นนะครับพิเศษมากก็ตรงวัสดุการก่อสร้างที่ใช้เครื่องเบญจรงค์นะครับประดับด้วยลูกปัดแก้วลูกแก้วแล้วก็กระเบื้องสีมาตกแต่งผิวของพระธาตุนะครับและพื้นที่โดยรอบที่เป็นการสร้างเช่นนี้นะครับเขาก็มีที่มาที่ไปซ่อนปริศนาทำไว้ด้วยนะครับลองเดินดูรอบๆนะครับพบเห็นการประดับด้วยเครื่องเบญจรงค์ที่สวยงามทั้งนั้นบริเวณชั้นหนึ่งของพระเจดีย์นะครับก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับสามารถเข้าไปสักการะบูชาได้นะครับไม่ต้องแยกกันนะแต่ผู้มีวิธีให้นะเป็นพระพุทธเจ้า5องค์ศักดิ์สิทธิ์ลูกหนูผ่านกันครอบคนละวันนะลูกนะองค์ใหญ่ไม่ให้นะไม่ต้องน้อยใจฝั่งนู้นนะลูกจังหวัดไหนละลูกจังหวัดไหนกันจังหวัดเมืองนนท์นะครับสาธุพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังปัจเจนมงพุทธายะสาธุโอ้ยแม่สวยจังเลยรับนะสาธุสาธุเสด็จทีมจ้าแล้วก็ยังมีพระสำหรับให้เช่าไว้บูชานะครับผมสามารถเข้ามากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเองได้นะครับผมโซนนี้ก็จะเป็นพระประจำวันเกิดนะครับในปางต่างๆโซนด้านนอกก็จะมีให้เขียนชื่อบนระฆังนะครับแล้วก็แขวนไว้ตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินออกมาบริเวณด้านหน้านะครับเพื่อที่จะขึ้นบันไดไปยังชั้น2นะครับของเจดีย์พระธาตุผาแก้วนะครับบันไดก็ไม่ชันเท่าไหร่นะครับสามารถเดินขึ้นได้อย่างสบายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมายังชั้น2ของพระธาตุผาแก้วแล้วนะครับก็จะเห็นความงามอย่างใกล้ชิดนะครับพัดแรงมากนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับเราก็สามารถมองเห็นพระพุทธเจ้า5พระองค์ได้จากบริเวณนี้นะครับวิวของภูเขาสวยงามมากนะครับซึ่งถ้าในบางวันก็จะมีหมอกปกคลุมนะครับด้านข้างก็สามารถเดินเล่นได้นะครับสามารถชมวิวได้รอบๆแล้วก็ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆได้นะครับเจดีย์พระธาตุผาแก้ววัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวรโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชครบ60ปีและเป็นที่สืบสานพระศาสนาให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติและคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไป
เดินเข้ามาด้านในนะครับก็ค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับแล้วก็จะมีเป็นพญานาคนะครับสามารถสักการะบูชาหรือว่าขอสิ่งที่ต้องการได้นะครับปณิธาน5ประการของวัดผาซ่อนแก้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินข้ามฝั่งมาที่พระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆนะครับจะมีคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับลมก็ค่อนข้างจะพัดแรงนะครับตอนนี้สามารถเลือกที่ถ่ายรูปได้ตามใจชอบเลยนะครับว่ามุมไหนสวยเราก็สามารถมองเห็นวิวได้รอบๆนะครับตรงนู้นมองไกลๆก็จะเป็นถนนหมายเลข12นะครับที่ผ่านมาด้านในนะครับสามารถเดินเข้าไปได้นะครับทำบุญได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าทั้งเป็นพุ่มหรือว่าจะกราบไหว้บูชาพระนะครับผมหรือว่าจะเป็นเทียนลอยน้ำก็มีนะครับเดินมาด้านหลังนะครับก็จะมองเห็นทางไปพีโนลาเต้นะครับแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นตรงนี้จะเป็นเซเว่นอีเลเว่นนะครับซึ่งมีทรงที่สวยงามมากๆแล้วก็ร้านอาหารร้านกาแฟอยู่บริเวณนี้นะครับเยอะมากๆจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินทางต่อไปที่รูท12คาเฟ่นะครับอยู่ไม่ไกลจากโรงเตี๊ยมมากเท่าไหร่นะครับรูท12นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารนะครับหรือว่าจะเป็นที่พักก็มีให้บริการนะครับด้านหน้าก็จะตกแต่งด้วยของสไตล์วินเทจนะครับมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์เก่ามีทั้งภาพเก่าหายากแล้วก็โลโก้ของแนววินเทจมีทั้งเครื่องประดับมีทั้งของที่อยู่ในยุค90ยุค80นะครับเมื่อเดินเข้ามาในร้านนะครับเราก็สามารถสั่งกาแฟได้นะครับเมนูก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือจะเป็นชาหรือว่าจะเป็นน้ำเครื่องดื่มต่างๆนะครับบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นสไตล์วินเทจเป็นไม้นะครับแล้วก็ของที่ค่อนข้างจะหายากนะครับประดับตามร้านเราก็สามารถเดินดูได้นะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆว่าชอบแนวไหนประมาณไหนด้านข้างก็จะเป็นระเบียงนะครับสามารถนำกาแฟมาทานได้แล้วก็สามารถชมบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกเป็นป่านะครับกินกาแฟไปแล้วก็จิบบรรยากาศไปผมว่าฟินทีเดียวนะครับด้านล่างก็จะมีโซนร้านอาหารนะครับผมลงมาถ่ายด้านล่างให้ดูนะครับเป็นบรรยากาศที่มองจากมุมล่างไปด้านบนนะครับที่เรานั่งทานกาแฟอยู่ตรงเมื่อกี้ใครที่มีความสามารถในการถ่ายรูปก็จะอาจจะถ่ายออกมาแล้วก็ดูดีดูสวยงามในอีกแบบนึงนะครับเราก็จะมีเป็นบ้านไม้เล็กๆสำหรับถ่ายรูปหรือว่ารถบ้านที่จอดไว้นะครับเดินมาด้านข้างก็จะพบรถโรงเรียนเก่านะครับสามารถถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีลานกว้างๆเป็นลานหญ้านะครับเป็นที่ทำกิจกรรมร่วมกันของคนที่มาเที่ยวนะครับแล้วก็ยังมีร้านขายของนะครับซึ่งเป็นสไตล์วินเทจเช่นกันนะครับมีทั้งเสื้อมีทั้งผ้ามีทั้งกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับโซนด้านข้างก็จะมีร้านกาแฟไว้คอยให้บริการนะครับนั่งจิบกาแฟไปท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้นะครับวันนี้ผมมามีพี่ๆกลุ่มบิ๊กไบค์มาจัดปาร์ตี้กันเล็กๆนะครับผมสามารถจอดรถได้หลายคันเลยทีเดียวนะครับเพราะลานกว้างขวางด้านข้างก็จะมีป้ายรูท12ไว้ให้ถ่ายรูปพร้อมกับวิวภูเขานะครับแล้วแต่เราจะเลือกจัดสรรว่าอยากได้วิวแบบไหนนะครับมีทั้งเป็นเก้าอี้หรือจะเป็นหินที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็รถบ้านทำให้เราดีไซน์การถ่ายรูปได้หลากหลายนะครับออกจากรูท12คาเฟ่มานะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางมาที่ทุ่งกังหันลมเขาคอนะครับทางขึ้นทุ่งกังหันลมไม่ยากนะครับรถเก๋งก็สามารถมาได้นะครับชมวิวบรรยากาศข้างทางผมบอกว่าสวยมากนะครับเมื่อเดินทางมาถึงที่จอดรถนะครับก็จะมีพนักงานคอยให้บริการเช่นเดิมนะครับเมื่อมาถึงลานจอดรถนะครับลานจอดรถด้านหน้าบางครั้งก็อาจจะเต็มนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับคนค่อนข้างจะเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับลานจอดรถมีให้เลือกหลากหลายนะครับด้านหลังก็จะมีไว้ให้บริการนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกทางไปที่พักต่างๆหรือว่าถ้าลานทำกิจกรรมต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายหรือว่าจะเป็นการขับ ATV นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยว่าราคาเท่าไหร่นะครับพื้นที่ก็ยังคงมีความเป็นธรรมชาตินะครับต้นไม้ที่สูงใหญ่มากๆนะครับต้นนี้หลังจากจอดรถเสร็จเราก็เดินมาที่ด้านข้างนะครับก็จะมีของขายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวหิมะ3กิโล100นะครับกิโลละ35บาทนะครับ
แล้วก็จะมีผักผลไม้ต่างๆนะครับที่มาจากคนท้องถิ่นที่นี่นะครับหรือว่าจะเป็นมันเป็นไข่ปิ้งหรือว่าข้าวโพดย่างก็มีนะครับเข้ากับบรรยากาศอากาศหนาวๆนะครับต้นไม้ที่นี่ก็ร่มรื่นนะครับไม่ร้อนสามารถนั่งพักผ่อนได้อย่างสบายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินออกมาด้านหน้านะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปดูกังหันลมนะครับเมื่อเดินออกมาด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นกังหันลมเรียงรายกันตามแนวเขานะครับด้านขวามือนะครับก็จะมีสวนนะครับเป็นสวนของดอกไม้แล้วก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับวิวก็จะเป็นวิวของกังหันลมแบบนี้นะครับการถ่ายรูปค่าถ่ายรูปก็20บาทเท่านั้นนะครับพร้อมกับมีหมวกให้หรือว่ามีชุดให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการถ่ายรูปให้ดูน่ารักนะครับเดินมานิดหน่อยทางด้านขวามือนะครับก็จะชื่อว่าช้างดอยโกะสตรอเบอรี่นะเขาคอนะครับเช่นกันนะครับก็สามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับจะมีสวนอยู่บริเวณด้านล่างนะครับวิวก็จะประมาณนี้นะครับเดินลงไปแล้วก็มีชุดให้นะครับมีอุปกรณ์ในการถ่ายรูปให้นะครับวิวของทุ่งกังหันลมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่บนเนินเขาแล้วก็มองวิวได้360องศานะครับก็มีฉากให้ถ่ายรูปได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก้าอี้ไม้นะครับหรือว่าเก้าอี้ที่นั่งแล้วก็มองเห็นวิวบริเวณด้านหลังนะครับหรือว่าจะเป็นวิวของกังหันลมนะครับจากนั้นผมก็เดินมาที่ไร่ GB นะครับซึ่งค่าเข้าก็แค่10บาทเท่านั้นนะครับเป็นไร่กว้างขวางเลยนะครับเจ้าของก็ดูใจดีมากนะครับผมด้านหน้าก็จะมีรถไม้นะครับเรียกว่าฟอร์มูล่ามงไว้ให้บริการนะครับใครจะเล่นก็ราคาเช่ารถ50บาทเท่านั้นนะครับค่ามัดจำ50นะครับจะเป็นรถลักษณะเป็นรถไม้นะครับสามารถใช้เท้าบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ดึงเบรกมือได้นะครับตรงด้านหน้าก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปกวางที่ทำมาจากไม้หรือว่าจะเป็นสวนดอกไม้นะครับสามารถเดินเข้าได้ทุกมุมเลยสวนดอกไม้นะครับก็จะมีอยู่หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกสีแดงสีม่วงผมเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีแบ่งเป็นขั้นบันไดลงไปนะครับแล้วก็แบ่งเป็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับซึ่งตอนนี้ก็บานเต็มที่นะครับสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับเดินผ่านสวนมานะครับบริเวณขวามือก็จะมีศาลาให้นั่งพักนะครับแล้วก็จะมีชิงช้าสามารถมาเล่นได้หรือว่ามาถ่ายรูปได้นะครับเมื่อเดินลงมาสุดทางแล้วนะครับเราก็จะเห็นร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับชื่อว่า Monkey Rip Coffee นะครับเราสามารถดื่มกาแฟไปทานขนมไปและก็มองวิวของธรรมชาติได้อย่าง360องศาเลยนะครับบริเวณด้านหน้าก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีชิงช้ามีมุมให้ถ่ายรูปแล้วก็มีศาลานะครับชมวิวด้านหน้าไปนั่งไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนั่งจิบกาแฟไปเรื่อยๆดื่มด่ำบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับผมมีความสุขในการท่องเที่ยวนะครับ